แต่ก็ไล่สิงห์มาวินครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณ1เดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินครับมีใครไปเป็นคู่เป้าซ้อมไฟนี้มีซีอุยเดโพเออแหลมโพแล้วก็รถเก้าล้านหลายคนเพื่อเพื่อพี่ยังนอนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุ23ครับเราสูงเท่าไหร่168ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ54ครับผมเราเมื่อสไตล์อะไรครับมวยขอครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าพยัคฆ์แดนใต้เคยต่อยมาไฟนึงครับวันนั้นต่อยกันที่ที่นี่ช่อง7เนี่ยเนาะวันนั้นเป็นไงเสมอกันมาเสมอกันใหม่วันนั้นต่อยกันเวท100 111กับ112ครับวันนี้มาต่อย112เนาะใช่แล้วเขาไปมวยสไตล์เลยไว้ฝีมือฝีมือแล้ววันนี้เรามาเจอเขาไฟที่2ใช่เราวางเกมวางแผนไงดีก็ดูบนเวทีครับต่อยตามสไตล์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขอาวุธบนเวทีเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ที่วันลุมพินีครับวันนั้นเป็นไงชนะสแกมครับอ๋อวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่ต่อยที่นั่น112ครับ112มันมวย3ยกเนาะตอนนี้5ยกเป็นไงระบบร่างกายหายใจอย่างวันนี้ก็ดีครับผมเต็มร้อยและอย่าง5ยกนี่เราต่อยไฟสุดท้ายไว้ที่ต่อยเดือนธันวาครับต่อยที่ไหนมาต่อยกับพยัคฆ์อ๋อนี่เลยแล้วก็หยุดไปเลย5ยกแล้วก็ไปเลย3ยกมาใช่แต่ระบบหายใจไม่มีปัญหานะไม่มีเต็มที่แน่นอนเต็มที่ร่างกายเต็มร้อยเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงไฟเลือกคุมมากี่กิโลครับก็3กิโลกว่าเราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละ70-80ได้เราคนจังหวัดพัทลุงครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยครับฝากพี่น้องชาวใต้ชาวพัทลุงและ FC ก็ไปไล่ใกล้เมืองศรีมาเก็ตครับก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยครับวันนี้จะเอาแชมป์อยู่ที่เดิมครับจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับไม่ดูจากเอวเราแน่นอนไม่ครับวันนี้ขอน้องโชคดีครับมากครับอยากแกนตายเต็มตุ้มไฟเนี่ยซ้อมมากี่วันครับก็2-3อาทิตย์เต็มก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเขตปทุมก็อยู่ที่ปทุมเนี่ยแหละเนาะมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมกับไฟนี้มีพวกพี่เดียร์แล้วก็เพื่อนๆในค่ายเพื่อนในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุ19เราสูงเท่าไหร่165น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ54-55เรามวยสไตล์อะไรครับทีมครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรบาลัยเคยต่อยกันยังเคยแล้วกี่ครั้งแล้วครั้งนึงครั้งนึงวันนั้นก็ต่อยกันที่อ๋อช่อง7นี่เลยวันนั้นตอนเขาที่ได้แชมป์นี่ได้ป่ะหรือว่าต่อยปกติชิงแชมป์แบบแต่เขาให้เสมออ๋อเสมอกันไปวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่111กับ112ครับวันนี้มาต่อยที่เวท112เท่ากันเลยครับผมแล้วเขาเป็นมวยสไตล์ไหนมวยเขาอืมแล้ววันนี้เรามาเจอเขาไฟที่2แล้ววันนั้นเขาเราเสมอกันแบบไหนอ่ะคือคาใจหรือว่าไงคาใจครับอืมวันนี้ก็เลยมาให้อีกครั้งนึงครับผมแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีตามสไตล์ครับเดี๋ยวเราดูกันไว้ดีก็คือต่อยไปตามสไตล์เราก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขเอาเนาะครับผมแล้วล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาพตก.พตก.นั้นต่อยกับยัดกาเป็นไงบ้างชนะน็อกชนะน็อกมาเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่113 113วันนี้ต่อย112ครับวันที่2หนักยังเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่1.2ครับ1.2ก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็พร้อมแล้วเต็มร้อยเลยครับวันนี้พร้อมมาเอาเข็มขัดจากเอวเขามาไว้ที่เราว่างั้นเถอะเพราะวันนี้เขาป้องกันนะวันนี้เต็มที่ครับไฟเลี้ยวคุมมากี่กิโลครับ45เราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟละ60กว่าไฟครับเราคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยฝากพี่น้องชาวอุบลเชิญชวนเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เอาแชมป์กับอุบลแน่นอนครับวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณมากครับ